ดีค่ะน้องเบสเองนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดไลค์แฟนเพจของเรานะคะสามารถเข้าไปกดไลค์ได้ที่แฟนเพจ No Name Gaming TV นะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กด Subscribe นะคะสามารถกดที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะพวกผมนายช็อตตี้บูโจวาคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะฮะคลิปนี้มาดูเกมที่กระแสแรงมากๆนะแรงที่สุดในต้นเดือนตุลาเลยก็ว่าได้นะมันมีแรงแค่2เกมนะเกมแรกก็ Final Fantasy 10Final Fantasy Grand Master นะครับก็โคสเบต้ามาโคตรนานเลยและอีกเกมนึงฮะเกมนี้ซึ่งเป็นเกมเกาหลีมาก่อนเปิดมาปีกว่าๆแล้วมั้งก็ได้รับกระแสที่ตอบรับเป็นอย่างดีเนี่ยมาโดยตลอดนะครับวันนี้นะวันที่1ตุลานะครับก็ได้เปิดให้ชาวไทยได้เล่นกันเรียบร้อยแล้วเฮกันหน่อยเฮกันหน่อยเฮ้ก็เป็นเซิร์ฟเซาท์อีสต์เอเชียนะครับชื่อเกม7 Night นะครับ7อัศวินนั่นเองก็เปิดเซิร์ฟเซาท์อีสต์เอเชียนะครับคนไทยก็มีโอกาสได้เข้าไปเล่นแล้วนะเซิร์ชผ่านทางสโตร์ได้เลยนะครับ7 Night เติม S ด้วยนะครับเป็นอัศวินทั้ง7นั่นเองนะครับก็สำหรับผมนะถึงแม้ว่าระบบเกมมันจะอาจจะก็คล้ายๆกับเกมอื่นผสมปนเปกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จุดเด่นที่ผมเห็นเลยคือเรื่องของภาพที่สวยสดงดงามมากจริงๆยกนิ้วให้เลยภาพสวยจริงๆนะฮะเอาล่ะไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับก็มาถึงเนี่ยของผมพอดีผมไปเล่นอีกเครื่องนึงมาเรียบร้อยแล้วไงถ้าซิงด้วย Google Play อันเดียวกันสำหรับชาว iOS ผมไม่แน่ใจนะถ้าเป็น iTunes ID เดียวกันมันก็น่าจะซิงให้แบบนี้นะครับซึ่งมันจะถามได้ว่าเฮ้ยID ของผมเนี่ยถูกลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะต้องการจะเล่นต่อไหมผมลองกด No ดูนะครับผมอยากจะเริ่มเล่นใหม่ไปพร้อมกับเพื่อนๆนะฮะก็ดูหน้าจอครับเป็นไงครับสวยสดงดงามมากๆนะล็อกอินได้3อย่างนะครับก็Facebook นะอีเมลแล้วก็ Pay Now นี้รู้สึกจะเป็น Guest Login มั้งใช่นะครับเป็น Guest Account นะฮะไปเลยอันนี้ก็จะมีการดาวน์โหลดข้อมูลก็ระหว่างที่โหลดไปก็สามารถดูรายละเอียดได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นสกรีนช็อตซึ่งค่อนข้างสวยงามทั้งนั้นเลยนะทั้งนั้นเลยดูดิสวยมากนะสวยมากแล้วก็โหลดทั้งสิ้น24ไฟล์นะครับก็รอสักครู่ก็แล้วกันนะรอสักครู่กันไม่น่านานเกินกว่าที่เราจะรอนะครับเอาละครับโหลดเสร็จเรียบร้อยนะก็เข้าสู่รู้สึกจะเป็นกิจกรรมข่าวสารนะเนี่ยก็มีเช็คชื่อให้ครบรับคอสตูมนะครับก็กดเข้าที่นี่เลยมันจะมีให้เช็คชื่อนะก็กดเช็คไปนะครับก็14วันนะ14วันนะครับก็จะได้ชุดไทยนะครับสวยเก๋ไปอีกแบบนึงนะฮะก็เป็นข่าวกิจกรรมเนาะผมปิดแล้วกันไม่ให้มันโชว์อีกในวันนี้นะฮะเล่นเลยป้ายก็บอกก่อนผมจะรีวิวแค่เบื้องต้นเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็มีคนรีวิวไปค่อนข้างเยอะแล้วในภาษาเกาหลีนะฮะซึ่งผมก็จะรีวิวแค่ฉบับเบื้องต้นเล่นไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยให้รู้ว่าให้ดูว่าเกมนี้มันเป็นยังไงนะอรรถรสแบบเพิ่งเล่นอะไรเงี้ยนะก็ช็อตตี้ผมสร้างไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นซอตตี้แล้วกันนะครับช็อตตี้ไปแล้วต้องเป็นซอตตี้ก็น่าจะได้เนาะครีเอทไปเลยก็จะมีเนื้อเรื่องครับเป็นช่วงโปรล็อกครับจะข้ามก็ได้นะแต่ผมไม่ค่อยอยากข้ามนะอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะกดข้ามเลยดิอุ้ยสุดยอดมากนะฮะกดข้ามได้นะครับมันเหมือนกับเป็นแค่เนื้อเรื่องอะเนาะเป็นภาพแล้วก็มีข้อความให้ดูนะฮะพอแล้วนะครับอันนี้ก็ถามว่าต้องการที่จะเล่นทิวทอเรียลไหมอ่ะไปทิวทอเรียลสอนฉันหน่อยแล้วกันว่าเกมนี้เล่นอย่างไรนะฮะก็มาถึงสบายๆครับแนว RPG พิมพ์นิยมไม่จำเป็นต้องกดอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวมันก็จะออโต้ให้แล้วก็มีความเร็วคูณ2มาให้ตั้งแต่แรกนะครับก็ถ้าอยากเล่นเองอะถ้าอยากเล่นแบบแมนนวลอะก็สามารถที่จะกดสกิลเองได้นะครับไม่รู้เสียงดังเกินไปหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ได้เล่นในบูสแตกนะรู้สึกจะเล่นไม่ได้นะครับมันฟ้องไลเซนอะไรสักอย่างหนึ่งมีเพื่อนๆบอกมานะแต่ผมก็เลยเล่นในมือถือนะแต่ก็ยังไม่ได้ลองในบูสแตกหรือแอนดี้หรือดอยซีเอ็กซ์อะไรยังไม่ได้ลองอ่ะท่าเป็นไงครับอลังการไหมโคตรอลังการเลยนะครับเอาล่ะอันนี้ก็คือซัมมอนยูเฟรนด์นี่มันง่ายคือเพื่อนเราก็จะออกมาช่วยได้นะครับใช้สกิลของเพื่อนไปอลังการงานสร้างติดสตาร์ทอีกต่างหากอุ้ยน่ารักมากเลยอะชื่ออะไรนะอ้าวหายไปแล้วอะโอ้โหอยากได้อะน่ารักมากนะฮะเอาละเป็นการต่อสู้ระหว่างอัศวินขาวและอัศวินดำที่อยู่ในเขาเรียกว่านะอยู่ในช่วงโปรล็อกนะครับเห็นอยู่นะฮะเอาละครับน้ำแข็งกระจุยทั้งที่ไม่มีน้ำแข็งในบริเวณนี้ I already knew that I could not win against them นะพูดง่ายๆคือมันชนะไม่ได้แหละไอ้คนเนี้ยคารินคือใครไม่รู้ฉันไม่สามารถปกป้องเธอได้อีกต่อไปแล้ว1ปีผ่านไปวัยดังโกหกเอ๊ะเราต้องกดเองป่ะเนี่ยไม่ต้องกดนะครับ
อ้าวเวอ๋อนี่คือคารินนะฮะก็คารินนี่นะครับก็คือเราเนี่ยแหละต้องมาปกป้องคารินซึ่งโคตรสวยเลยครับสวยมากๆฮะนี่ครับพระเอกเราเองนะครับหล่อพอๆผมเลยเอ้ยแต่คารินสวยจริงๆนะฮะก็ดูอินเทอร์เฟซนะครับก็เอาทีละเลยตามที่มันสอนเลย Heroes ก็คือเป็นฮีโร่นั่นเองจัดทีมได้5รูปแบบนะครับ5รูปแบบไปเอาคารินไปเฮ้ยเดี๋ยวนะคารินไม่เห็นเหมือน 2D เมื่อกี้เลยพอเป็น SD 3D แล้วแบบเนี่ยดูดิแบบ 2D สวยกว่าเยอะนะฮะแอดเวนเจอร์ป่ะแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์คือการลุยดันเจียนนั่นเองแล้วก็จะมีอีกหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเลเชียนทาวเวอร์นะฮะก็ระบบหอคอยนั่นเองตีครั้งแรกจะได้ของเยอะก็ตีขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้ของขึ้นไปเรื่อยๆนะเดรี่ดันเจียนก็ประจำวันเลดก็น่าจะเป็นเลดบอสนะครับน่าจะนะเล่นยังไม่ถึงนะครับก็รีวิวฉบับเบื้องต้นไปก่อนนี่ก็จะเป็นแผนที่อ่ะเข้าไปทีละด่าน2ด่านนะครับอันนี้ก็ให้เลือกเพื่อนด้วยอ่ะไปพาเพื่อนไปด้วยนะครับไปมันออโต้อยู่แล้วเราไม่ต้องทำอะไรครับเฉยๆไว้ไอเห็ดไอหัวเห็ดไอหัวเห็ดโอ้ตีเร็วเหมือนกันนะเนี่ยป้องกันครับสกิลนี้เออ33เวลอัพไปเวล7ทันทีทันใดแบบยังไม่มีปีมีคุยนะจากเวล1เด้งไป7เลยฮะเออเออเออเกือบตายครับทีเดียวโอ้ยได้การมาด้วยครับได้การเห็ดมามีแค่2มีแค่2ครั้งไม่ใช่2ครั้งไง2เวฟนะดูข้างบนมันจะมีบอกนะครับว่าดันเจี้ยนนี้มีกี่เวฟนะครับก็ได้ตรงได้ตังได้อีกทีได้การกันไปไอ้หัวเห็ดฟูกี้นะ3ดาวระดับ3ดาวแล้วไงต่ออ่ะไปที่ฮีโร่อีกครั้งนะครับกดที่ฮีโร่นะครับก็จะมีตรึมนะลัคกี้เลเวลอัพรู้สึกจะเลเวลอัพแบบสุ่มนะใช้เงินแคนนะพาวเวอร์อัพก็พาวเวอร์อัพตรงๆฟิลส์ก็คือผสมนะครับคือไอ้เกมประเภทนี้คือถ้าเกิดอยากจะเพิ่มดาวเนี่ยถ้าอยากจะเพิ่มดาวก็คือต้องเก็บเวลให้ตันก่อนอย่างเช่นตัวนี้ก็จะตัน30ใช่ไหมแล้วก็ต้องตีบวกซึ่งเพิ่งผมไม่แน่ใจว่าตีบวกตันที่บวก5หรือบวก7นะต้อง2อย่างต้องตันก่อนนะครับถึงจะมาฟิลส์ได้นะครับอ่ะไปเลย power up เลยไอหัวเห็ดนะต้องมาเป็นวัตถุดิบของเรานะฮะซึ่งจะทำให้ตัวละครเราตีบวกติด 100% นะครับก็เกมนี้ไม่มีแหกนะเกมนี้ไม่มีแหกคือจะเป็น EXP สะสมไปนะฮะไปเลยตีบวกซะโชเรียบร้อยนะฮะก็ทำให้ตัวเองบวก1ขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะมีอ่ะเวนผมก็ดันกดเร็วไปหน่อยไม่เป็นไรฮะก็คือตอนนี้ตัวละครเราก็บวก1ขึ้นมาแล้วนะครับใช้วัตถุดิบเป็นการ์ดอื่นหรือตัวละครอื่นที่เราไม่ใช้แล้วนะครับเป็นวัตถุดิบในการตีบวกได้นะครับแต่เลเวลก็คือต้องไปเก็บเวลเองนะหรือใช้เงินแคชในการทำเลเวลอัพนั่นเองไปลุยเห็นไหมบวก1แล้วนะครับแล้วก็นอกจากการอัพโกรอัพเกรดเนี่ยมีการใส่อาวุธด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เปิดแค่2รูใส่เลยไอเทมนะครับและก็ไอเทมเนี่ยก็ยังมีอีก3เมนูด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการขายการใส่อุปกรณ์แล้วก็การพาวเวอร์อัพหรือการอัพเกรดนั่นเองไปอีควิปเลยสวมใส่เลยนะฮะใส่แล้วก็ถอดได้ด้วยนะอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนก็เป็นแบบเฮ้ยอย่าค้างเดี๋ยวเฮ้ยนั่นไงคือผมจะบอกว่าเกมเนี้ยเพิ่งเปิดไงแล้วยังไม่ใช่เวอร์ชัน1ด้วยเป็นเวอร์ชัน 0.9 กว่าก็ถ้าเกิดหลุดก็ทำอะไรไม่ได้ครับทำใจนะเกมเพิ่งเปิดนะครับก็หวังว่าผู้พัฒนาจะช่วยกันแก้ไขเรื่องนี้ให้มันเร็วขึ้นนะฮะจะได้ไม่เล่นแล้วหลุดเสียอารมณ์นะครับเดี๋ยวเราก็ลองดูเนี่ยว่าจะหลุดอีกไหมนะเข้ามาอีกครั้งแล้วนะครับมีโปรโมชั่นเติมเงินมาก่อนเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวนะมันไม่สอนเราแล้วเหรออันนี้รู้สึกจะเป็นเหมือนกับไอพวกระบบเออร์ชิพเมนต์อ่ะก็คือเนี่ยระบบเควสนั่นเองนะครับก็จะมีเควส2แบบเควสธรรมดากับสเปเชียลนะก็คือระบบเออร์ชิเมนต์เลยเราเล่นอะไรผ่านไปเนี่ยก็จะมารับของได้ครับเช่นนะนี่ตัวอย่างนะฮะฆ่ามอนสเตอร์100ครั้งฆ่าบอส20ครั้งไปลุยหอคอย1ครั้งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นเออร์ชิเมนต์นะครับแล้วก็มีสเปเชียลเควสด้วยนะเป็นไงล่ะสเปเชียลเควสก็คือเป็นพวกเควสประจำวันประจำสัปดาห์และประจำเดือนนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูซิมีอะไรบ้างลุยหอคอย3ครั้งนะฮะคาสเซิลลัสในนี้ก็เป็นอีกโหมดหนึ่งของการเล่นเกมนี้เกมนี้มันจะมีหลายโหมดในการไปลุยดันเจี้ยนหรือการต่อสู้นะครับอันนี้ก็ลงดันเจี้ยนจำวาอะไรอย่างงี้ซื้อของ1ครั้งนะ power up hero 5ครั้งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็จะมีมาอ่านแล้วกันแล้วกันเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงอะไรนะฮะเมื่อกี้ผมถึงไหนแล้วนะพอมันหลุดเท่านั้นแหละนะกลายเป็นว่าผมลืมทุกอย่างเลยนะไม่รู้ถึงไหนละไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไล่ไปเลยแล้วกันไหนมันเตะเราออกแล้วนะครับไล่ไปทีละเมนูเลยอันนี้เป็น energy นะเป็นกุญแจนะก็ตังเติมเงินแคชนี่เป็นเหมือนกับ honor นะครับก็
เนี่ยเราสามารถที่จะส่งออเนอร์เนี่ยแล้วก็รับจากออเนอร์ได้นะครับพูดง่ายคือเหมือนแต้มเพื่อนแต่ก็ไม่เชิงเป็นแต้มเพื่อนซะทีเดียวเป็นแต้มเกียรติยศนะครับแล้วก็ไอ้ค่าเนี้ยเราไว้ใช้ในการซื้อฮีโร่ซื้อของซื้ออื่นๆนั่นเองนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยavariable feature นะครับGoddess Elena อันนี้น่าจะเป็นระบบ VIP นะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ย You can get Topaz from buying ruby from an event อ๋อคือเป็นกิจกรรมนะก็คือจากกิจกรรมเนี่ยจะมีเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราซื้อเงินน่ะเติมเงินน่ะซื้อเงินแคชเนี่ยก็จะได้ Topaz มานะครับก็แล้วก็คนที่ขายนะครับ Goddess Elena สวยสดงดงามมากอยากได้เธอมาเป็นแฟนเหลือเกินนะฮะต่อมาอันนี้จดหมายนะรับของกันเลยดีกว่ามีรับทั้งหมดอยู่แล้วนะครับชิลๆโอ้โหสบายๆแล้วมันแบ่งหมวดกันเยอะแยะไปหมดเลยครับเออชิมเมนผ่านซะงั้นนะกดดูที่เควสได้เลยนะอ้าวมันซิงก์กับ Google Play ให้ผมนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะผมใช้ ID ใหม่เลยแล้วกันให้มันไปซิงก์กับ ID ใหม่ซะ ID เดิมที่ผมเล่นอยู่มันจะได้ไม่ทับกันโอเคนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการล็อกอินนะสุดท้ายคือจำเป็นต้องล็อกอินอยู่ดีนะจำเป็นต้องล็อกอินอยู่ดีผ่านทาง Google Play นะฮะของชาว Google นะสำหรับ iOS ไม่รู้ครับConnect แล้วที่ Google Pass นะฮะผมลืมบอกไปอย่างนึงคือเมื่อกี้ Achievement ใช่ไหมต้องมารับที่นี่นะครับ Quest นะฮะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้อะไรผ่านวะไม่เห็นมีอะไรผ่านเลยแล้วเรียกมาทำไมโอ้เศร้าๆๆผมคิดว่าน่าจะเป็น Quest ของทางระบบ Google Play นะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับนี่จดหมายไปแล้วนะแล้วก็กล่องข้อความก็จะมีแชทเชิดนะฮะแบ่งตามชาแนลนะแล้วก็มีระบบกิลด์ด้วยนะครับและนี่อะไรเนี่ยเป็นอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของเซตติ้งปรับกราฟกราฟิกถ้าคิดว่าแบตของเราไม่ค่อยเวิร์กนะครับแรมน้อยไม่ใช่แรมน้อยอะไรน้อยก็มาปรับให้เป็นโลให้หมดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เซฟวิ่งโหมดก็มีนะฮะแล้วก็มาดูเองอ่ะเนี่ยดูดิเห็นไหมมีเรื่องของระบบสคริปต์แอนิเมชันได้ด้วยนะก็พูดง่ายๆคือไม่ต้องทำให้เห็นเอฟเฟกต์อลังการสำหรับคนที่ต้องการประหยัดแบตอะไรแบบนั้นอ่ะซาวก็เสียงนะฮะแล้วก็อินโฟก็รายละเอียดต่างๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อผู้พัฒนาภาษาภาษามีภาษาไทยปะมีนะภาษาไทยมีภาษาไทยเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นก็อาจจะผมอาจจะไปไวนิดนึงอาจจะไม่ต้องมานั่งแปลเหมือนเกมมือถือญี่ปุ่นนะฮะก็มีเกี่ยวกับล็อกอินอ่ะกับออปชันประมาณนั้นนะประมาณนั้นแล้วก็ใน ETC นี่ยังมีอีกบานเลยไม่ว่าจะเป็นอินโฟนะรายละเอียดของฮีโร่นะครับฮีโร่อีเวนต์นะฮะก็ช่วงนี้มีฮีโร่อะไรบ้างนะครับคือมันจะมาตามเหตุการณ์อ่ะมาตามอีเวนต์อ่ะมีโอกาสที่จะเจอฮีโร่พวกเนี้ยบ่อยขึ้นตามเวลาดังนี่นะครับเช็คอินน่ะก็รางวัลเช็คอินนะฮะรู้สึกมันจะเช็คอินเองโดยอัตโนมัตินะครับโดยเราไม่ต้องเข้ามากดเองอ่ะเหมือนกับว่าพอผ่านไปขึ้นวันใหม่ปุ๊บมันก็จะไอ้นี่ให้เราเองเลยนะครับฮอตไทม์นี่อะไรเนี่ยเป็นอีเวนต์นะฮะช่วงเวลาวันนี้คือวันศุกร์แล้วนะครับก็จริงๆผมรีวิวอยู่วันศุกร์ไงก็จะมีช่วงเวลาบ่าย2ถึง6บ่าย2ถึงบ่าย4โมงนะครับซึ่งผมไม่ทราบว่านาฬิกาอันนี้ใช้ของประเทศอะไรนะฮะก็จะเพิ่มอัตราดรอปเงินนั่นเองนะฮะโกลทองอะไรทองเฮลสอนนะฮะก็เป็นพวกสอนการเล่นนะมีบอกหมดทุกอย่างนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะก็คือวิธีการ power up เขาก็สอนนะฮะก็คือ power up ตีบวกยังไง fills ผสมเกมนี้ตันที่บวก5นะฮะบวก5แล้ว level max นะครับ2ตัวผสมกันก็จะสุ่มได้ตัวใหม่มา rank up นะครับก็คือการตีบวกใช่ปะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยว fills คือการผสมนะครับทำให้จาก2ดาวเป็น3ดาวแต่ rank up เนี่ยก็คือหาวัตถุดิบให้ได้นะครับตีบวก5เรียบร้อยแล้วก็ level 30เรียบร้อยหาวัตถุดิบให้ได้จะได้ตัวละครตัวเดิมที่ดาวสูงขึ้นนะฮะelement ก็ระบบธาตุนะครับก็จะมีแทงค์นะมันจะเรียกว่าธาตุก็ได้นะธาตุดินแทงค์นะฮะนี่ธาตุอะไรก็ไม่รู้นะเป็นฮิวนะนี่ธาตุน้ำเป็นพระไม่ใช่ธาตุน้ำเป็นนักเวทนะธาตุมืดนะครับก็จะเป็นสมดุลนะออลราวด์นี่คือสมดุลนะฮะสไตรเกอร์คือเน้นพวกโจมตีนะก็เหมือนก็จะแบ่ง5ธาตุตามอาชีพนะแทงค์ซัพพอร์ตนักเวทสมดุลแล้วก็โจมตีนะฮะซึ่งมันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าใครชนะใครเนี่ยเอ้ยไม่ใช่นี่ว่า element and type นะครับไม่รู้ว่ามันบอกว่าชนะหรือเปล่าเนี่ย defensive supportive โอเคมันบอกประเภทเอาไว้เฉยๆครับและอันนี้จะเป็นเรื่องของreward นะครับประจำวันเนี่ยจะมี daily นะครับเป็น daily
เควสประจำวันนั่นแหละนะครับก็แต่ละวันก็จะมีดรอปของไอ้พวกนี้แตกต่างกันไปซึ่งอย่าลืมนะไอ้5อันเนี้ยมันเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดตัวละครให้ยังคงหน้าตาเหมือนเดิมอยู่แต่ดาวเพิ่มขึ้นนะครับแล้ววันเสาร์ที่ก็จะเป็นเรื่องตังค์เรื่องอุปกรณ์นะฮะอันล็อกนี่อะไรเนี่ยอันล็อก6สตาร์นะครับฮีโร่วิทอนาเดอร์6สตาร์เอา6สตาร์บวกกันนะครับสังเกตกรอบเปลี่ยนไปนะฮะพูดง่ายๆคือจะเทพขึ้นมากันเถอะใช่มั้ยฮีโร่โอเพ่นอัพเวลพ่อแนนเอลโมสล็อตก็เมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นสล็อตเรามี2อันใช่มั้ยก็ถ้าเกิดว่ามาทำแบบเนี้ยสล็อตก็จะเพิ่มอันนี้ผมแปลตามเนื้อเลยนะครับไม่ได้มีความรู้มาก่อนเล่นกันสดๆ Transcreate อันนี้อะไรเนี่ย Transcreate View อ๋อโอเคก็คือเอาตัวละครเดียวกันมาบวกกันมันก็จะปลดลิมิเตอร์ตัวละครนั่นเองคำนี้ผมชอบใช้นะฮะเลยปลดลิมิเตอร์นะฮะก็ยังมีอีกมากมายก็มาดูเองแล้วกันมันเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วโปรดมาดูเองนะครับโปรดมาดูเองฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแบบเติมงงเติมเงินอะไรเงี้ยนะลัคกี้บงลัคกี้บ็อกซ์นะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถเปิดคาชาปองได้ฟรีแล้วก็เปิดเลยมันจะบอกเลยว่าตอนนี้เปิดได้ฟรีแล้วแหมได้ดาวเดียวเองก็มันตรงนี้ก็อันเดียวกับช็อปอันเดียวกันนะครับแต่นี้คือจะพาไปเปิดคาชาปองนะซึ่งยิงเข้าทางช็อปก็ได้เนี่ยมันก็จะเรียงนะแพ็กเกจฮีโร่ก็จะเป็นฮีโร่อะไรตรงๆนะก็จะมีแพ็กเกจ2แบบก็คือว่าใช้เงินแคชนะครับแบบพิเศษนะคูณ10นะฮะก็จะได้การันตี4ดาว1ตัวนะครับแล้วก็3ดาวถึง6ดาวนะสุ่มถ้าเป็น normal hero ก็สุ่ม 1-5 ดาวนะครับการันตี3ดาวแล้วก็จะมีพวกที่เราได้ฟรีด้วยอ่ะตามวันเวลานะครับก็จะถูกกว่าพูดง่ายคือกากว่างั้นเถอะกากว่าแต่ว่ามีโอกาสได้ฟรีทุกวันนะฮะเนี่ยดูดิสุ่ม 3-6 ดาวนะครับคือมันจะรีเซตอันนี้3วันรีเซตทีอันเนี้ยวันเดียวรีเซตทีนึงก็มีขายของต่างๆมากมายอุปกรณ์เพชรเพชรอะไรอย่างงี้นะฮะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวดิกดเพชรละค้างเลยครับแม่เอาเป็นว่าถ้าเกิดหลุดหรืออะไรอีกเดี๋ยวผมตัดฉากเลยก็แล้วกันนะฮะจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายนะครับโอเคนะฮะกว่าจะเข้าได้นะไม่รู้ดำยังไงนะก็เมื่อกี้ถึงไหนละเล่นสลืมเลยนะครับก็รู้สึกจะอยู่ที่ช็อปเนอะเมื่อกี้ก็จะมีขายรูบี้คีย์เคอร์เงินและ ETC ก็เป็นพวกแพ็กเกจต่างๆนะครับเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างงี้เป็นภาษาไทยแล้วเนาะก็ไหนๆมาโซนนี้แล้วนะฮะก็เอาล่างให้หมดก่อนเลยแล้วกันก่อนที่จะไปลุยกันอย่างอื่นต่อนะคอสตูมเกมนี้ก็จะมีคอสตูมด้วยซึ่งจะเปลี่ยนรูปลักษณ์นะครับของตัวละครหลักส่วนใหญ่เป็นตัวละครหลักอะที่มีเห็นไหมเปลี่ยนเท่ๆเลยนะก็ใช้เงินจำนวนหนึ่งฮะก็จะมีเปลี่ยนได้หลายคนนะคารินก็เปลี่ยนได้น่ารักเลยนะฮะคารินต่อมาก็ระบบกิลจะเปิดเมื่อเลเวล5นะครับซึ่งตัวละครหลักผมมีกิลด้วยชื่อ NNG TV และฮะ No Name Gaming TV นะฮะมีอยู่นะครับเกมนี้ไม่รู้ว่าจะได้เล่นไปอีกไกลแค่ไหนนะก็พยายามจะเล่นนะแต่ช่วงนี้ติด Wonderfire Master นะไม่เป็นไรเล่นๆไปนะครับเอาล่ะต่อมาระบบเพื่อนนะก็จะมีแบบให้ล็อกอินด้วย Facebook ด้วยนะเชิญชวนเพื่อนนะก็เนี่ย10คนก็ได้เพชรตามเนี่ยแหละครับที่เห็นเลยนะแล้วก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์คเฟรนด์นะฮะก็สามารถที่จะล็อกอินพวกนี้ไปหาเพื่อนได้นะครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนในเกมอะไรอย่างงี้เซิร์ชหาคนอื่นนะครับแล้วก็ฝั่งขวานี้จะเป็นแบบแนะนำนะเพื่อนที่แนะนำนะครับแล้วก็มีแบบเควสก็เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเนาะเป็นพวกระบบเออร์ชิเมนต์นะและฮีโร่อันนี้ก็ได้สาธิตไปส่วนใหญ่ได้สาธิตไปแล้วนะครับเรื่องของการอัพเกรดอะไรอย่างงี้บางอันก็แค่อธิบายเฉยๆเพราะว่ายังเทสให้ดูไม่ได้นะครับแล้วก็ที่ยังไม่ได้เทสเลยคือเดือนล่างๆนี้ครับคือสามารถสลับตำแหน่งได้นะเนี่ยโพสิชันมันก็จะสลับตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมี remove all นี่คือเอาคนออกจากตี้ให้หมดเลยนะครับ leader คือเปลี่ยนหัวหน้านั่นเองนะจะเซตคนไหนเป็นหัวหน้าอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ remove ก็คือเอาออกจากทีมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคำสั่งอยู่ตรงนี้นะ optimize คือจัดทีมที่ดีที่สุดให้เราเลยนี่สะดวกสบายไปอีกแบบนะฮะแล้วก็มีเรื่องของ formation คือรูปแบบของการจัดทีมนั่นเองนะซึ่งตอนนี้มีอยู่4รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกที่ default มาเลยก็คือหน้า2หลัง3นะครับหน้า2จะได้ผลโบนัส defense บวก1หลัง3จะได้ attack 0.5 มันก็จะมี4แบบนะครับแล้วสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะฮะก็ลองดูแล้วกันว่าชอบ formation แบบไหนก็เลือกอัพอันนั้นจะคุ้มที่สุดนะฮะจะคุ้มที่สุดนี่คือเรื่องของ formation นั่นเองนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีคูปองอะไรพวกนี้นะก็มาดูรายละเอียดได้นะไม่ใช่ยากอะไรที่เราควรจะไปดูเลยก็คือนี่ adventure นะฮะการลุยดันเจี้ยนนั่นเองมี4อันเหมือนที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะก่อนหน้านี้เราก็จะไปลุยดันเจี้ยนกันนะซึ่งดันเจี้ยนเนี่ยสังเกตจะมีบอกด้วยนะว่าด่านไหนเราจะได้อะไรนะครับอย่างเช่นด่านเนี้ยเราจะได้เพื่อนร่วมทีมมาเพิ่มนะแล้วก็ด่านนี้จะได้พวกหีบเพิ่มอะไรอย่างงี้
เนี่ยก็ดูแผนที่ต่อไปได้นะครับก็จะได้พวกมาเพิ่มเยอะเหมือนกันอ่ะแต่ละแมปเนี่ยก็จะค่อยๆได้พวกเพิ่มนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีพวกละอ่ะนี่ได้ไอคูลิลินนะไม่ใช่คูลิลินเนี่ยเหมือนคูลิลินเลยอ่ะไปเลยลุยแล้วก็มันมีคำสั่งควิกสตาร์ด้วยนะก็คือไปดันเจียนที่มันแนะนำหรือดันเจียนที่ใกล้เคียงกับพูดง่ายๆคือไปดันเจียนที่เก่งที่สุดให้เราเลยประมาณนั้นนะไปเลยสตาร์โตนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเหมือนเดิมนะชิลๆนะแล้วก็เก็บเวลไปอย่างนี้แหละนะให้เราตัวละครเลเวลมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปอัพโกงอัพเกรดนะหรือระบบเกมจะเพิ่มมากขึ้นนะก็ขออนุญาตเก็บเวลสัก4 5ดาแล้วกันนะให้มันระบบมันเปิดมาสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไม่แน่นะไม่แน่ถ้าเกมนี้ผมติดใจเดี๋ยวผมจะเล่นยาวเลยระบบเปิดมาครบเมื่อไหร่เอาไปเลยอีก1คลิปอะไรอย่างงี้แล้วมารีวิวย้อนกันเลยว่าเอ้าเกมนี้สรุปมีระบบอะไรบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเอาล่ะเมื่อจบแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีเมนูขึ้นมาอีกพืชเลยนะก็ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดูเมนูฮีโร่นะหรือจะเล่นด่านนี้อีกครั้งไปด่านต่อไปเลยดูแผนที่กลับไปที่ล็อบบี้คือหน้าจอแรกสุดหรือจะกดคำสั่งนี้ควิกสตาร์ทให้เล่นด่านนี้ใหม่อีกครั้งอย่างรวดเร็วใช่ไหมลองดูดิใช่นะให้เล่นด่านเมื่อกี้อีกครั้งอย่างรวดเร็วนะนั่นคือควิกสตาร์ทนั่นเองนะครับไอเห็ดหูหนูเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยตัวละครเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเวล9เนี่ยเวลไวดีเหมือนกันครับโดนเห็ดมงโอ้เลเวลอัพกันกระจายแล้วดูคนมันเปิดกาชาปองกันดิ5 ดาว 5 ดาว 5 ดาวเราจะมีบุญกับเขาไหมเนี่ยเรียบร้อยครับได้การ์ดเห็ดมาด้วยฮะLet's go on an adventure เสียงสำเนียงสุดยอดมากแล้วก็ได้ไอเห็ดมานะครับไอเห็ดปุกกี้แต่ดาวเดียวนะอ่ะ next zone ไปเลยให้ตัวละครเราเลเวลอัพกันไปเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเมเนจก่อนเมเนจจัดเลย optimize นะครับเอาตัวที่เก่งที่สุดลงให้หมดนะฮะก็เดี๋ยวเป้าหมายของคลิปนี้คือเดี๋ยวเราจะเล่นจนกว่าเมนู battle จะเปิดนะซึ่งต้องเลเวล6อุ้ยไม่ได้แล้วล่ะอีกไกลเลยเพราะว่าเกมนี้เลเวลไม่ได้ขึ้นง่ายนะครับเราดูดิเนี่ยตอนนี้เลเวล1เองนะฮะก็เดี๋ยวเล่นให้เลเวลอะไรดีล่ะก็เดี๋ยวสักพักแล้วกันนะครับจนกว่าจะเบื่อไปลุยก็ตรงนี้จะมีแบบ perfect clear ด้วยนะคือเราเคลียร์แบบได้กี่ดาวอะไรเงี้ยก็จะมีบอกอยู่ไปลุยด่าน1ขีด2นะครับมีไอหัวมะเขือเทศใช่มั้ยไอหัวมะเขือนะฮะเพิ่มมาอีก1ตัวนะครับเป็นศัตรูนะฮะแทนที่จะเป็นไอเห็ดตัวเดียวพอใจละใช้สกิลทำไมไม่รู้นะฮะข้อเสียของออโต้สกิลอย่างเงี้ยแหละคือมันจะแบบเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันไม่ได้ฉลาดอ่ะบางจังหวะไม่จำเป็นต้องใช้แต่มันก็ใช้ให้ซึ่งเราบ่นไม่ได้เพราะว่าเกมมันอัตโนมัติมาให้แล้วนะก็สำหรับคนที่ขี้เกียจเล่นนะครับใครที่อยากเล่นเองก็อย่าบ่นนะครับ เรียบร้อยนะไปอีกหนึ่งด่าน3ดาวแน่นอนครับถ้าไม่มีใครตายเลยอ่ะ3ดาวชัวร์แล้วสังเกตนะเห็นไหมเลเวลขึ้นยากนะครับอ้าวได้เพื่อนมาเพิ่มแล้วครับสไนเปอร์นะฮะไม่ได้อ่านสไนเปอร์นะสไนเปอร์ใช่ไหม มีม้ากับหมาด้วยครับโอ้โหโหดจุงด่านต่อไปนี่มาเลยสไนเปอร์นะมาออปติไมซ์ซะได้3ดาวมา3ตัวแล้วซึ่งเป็นตัวละครหลักของเกมนะครับอ้าวถามว่ารู้ได้ไงไม่รู้หรอกเป็นเซนนะฮะก็ตัวละครหลักจะมี7ตัวเนาะตามชื่อเรื่องนะเซเว่นไนท์นะครับตำนาน7อัศวินนั่นเองนะไอหัวเห็ดได้ดูตัวนั้นมันตัวอะไรวะนะนี่ผมบอกมะเขือดูเดี๋ยวมันดิ้นใหญ่เลยอ่ะโอ้โหเกือบตายทีเดียวแต่ไม่เป็นไรครับสกิลของจำชื่อไม่ได้ละไอ้นางเอกของเราอ่ะมีทั้งสกิลชุบชีวิตด้วยนะครับ1สกิลแล้วก็มีสกิลฮีลด้วยนะฮะครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างให้ครบเครื่องเรื่องการซัพพอร์ตนะฮีลเฮลชุบชีวิตมีครบนะครับโดนบัจจี้จำเข้าไปนะสเปรย์โอ้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไอ้แต่ผมไป PVP มาเห็นคนใช้ท่านนี้โคตรแรงเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรโอ้โหเฮดช็อตไปดิโคตรแรงครับท่านี้แต่ยังไม่ทำให้มันตายได้ครับเรียบร้อยฮะเลเวลกระจุยกระจายเนี่ยเราเล่นได้ทั้งวันโดยที่ energy ไม่หมดอ่ะจริงๆเกมนี้เล่นติดเลยเล่นแล้วเพลินเลยเล่นได้ยาวทั้งวันโดยที่energy ยังไม่หมดนะครับไปลุยกันต่อครับด่าน1ขีด4แล้วไป battle beginจะเจอบอสยังไม่รู้เจอศัตรูตัวใหม่ครับซาลาเปา
เอ้ยมันเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้ซาลาเปามันมีเสียงพูดด้วยเหรอวะครึ่งหล่อเท่านั้นครับสนิปเปอร์ยังไม่แข็งแกร่งพอเรียบร้อยแป๊บเดียวจะเวล30แล้วอ่ะใกล้จะได้ไปตีบ่อยอ่ะเออเฮือโดนบันจี้จัมไปสเปรย์ไม่เป็นไรครับโอ้โหยิงรัวมากเลยอ่ะโดนตบอีกครับนางเอกหิ้วหน่อยเรียบร้อยอื้อหือกระโดดฟันอีกทีหนึ่งฟันธรรมดาแล้วก็กระโดดฟัน2ที3ทีแล้วก็จิ้มไปอีก1ทีครับโคตรสะใจเลย เรียบร้อยครับโอ้โหไปอีก3ดาวเลเวลก็ยังคงไม่อัพได้โปโปมานะไม่ใช่โพลิงนะโปโปนะโปโปเอาล่ะเออชิเมนผ่านแล้วอ่ะไปรับหน่อยสิเออไม่ได้รับเลยนะเออชิเมนเอ้ยผมก็ลืมบอกไปอีกอย่างนึงคือใครๆที่เล่น Google Play อ่ะใน Google Play มันจะมี3อันนะครับอันนึงคือ Leaderboard นะฮะอันที่2คือ Achievement ใครที่เก็บ EXP ใน Google Play อยู่เนี่ยเกมนี้ให้เยอะมากรู้สึกว่า1เควสจะ 5,000 EXP อ่ะซึ่งทำให้เวลใน Google Play เราขึ้นเยอะมากนะฮะส่วนนี้คือเป็นเควสนะครับซึ่งเป็นเควสที่แยกต่างหากจากในเกมเหมือนกับเป็นเควสของทาง Google Play เองนะก็แนะนำให้เพื่อนๆพอจบช่วงที่มันสอนแล้วเนี่ยให้มารับซะให้มารับให้ครบเลยทุกเควสนะรับให้หมดเลยนะครับต้องมานั่งไล่รับทีละเควสอาจจะดูน่าเบื่อนิดนึงแต่ว่ามันจะทำให้เราได้ของฟรีๆในระยะยาวก็มารับเถอะครับมารับเถอะก็เงื่อนไขก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะก็ฆ่ามอนสเตอร์ฆ่าบอสอะไรอย่างนี้นะอัปเกรดตัวละครเนี่ยก็มาอ่านเอาละกันนะครับถามว่าผ่านแล้วนอกจากได้ของแล้วเนี่ยแล้วได้อะไรอีกแน่นอนละครับมันเป็นของ Google Play ไอ้เควสที่เราผ่านจะไปโชว์หลาอยู่ในระบบ Google Play ใครที่เป็นเพื่อนเราก็จะเห็นไปด้วยนะครับว่าโอ้ยเรานี่เก่งจริงเลยทำเควสทุกเควสของเกมนี้เลยนะอะไรแบบนี้ซึ่งเกมส่วนใหญ่จะไม่มีระบบนี้ใช้คำนี้เลยนะถามว่าบางเกมก็มีอ่ะบางเกมมีแต่ว่าส่วนใหญ่คือจะไม่มีเลยนะใน Google Play นะครับที่จะมีอีเวนต์ร่วมกับเกมแบบนี้นะฮะก็ผมขี้เกียจรับละท่านผู้ชมมารับกันเองแล้วกันนะอันนี้เราก็จะไปด่านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย1ขีด5แล้วนะฮะได้ดูหีบนะครับไปดูซิเราจะได้อะไรกันมีราชาโพลิงด้วยโปโปนะชื่อโปโปไม่ใช่ชื่อโพลิงโปโป เลยบอสสปอร์ตเฮดนะเจอบอสนะมีเวฟเดียวนะเวฟ12ครับแล้วยังไงล่ะ12ลองดูซิโดนโพลิงสับไปดับเบิลสแลชนะฮะผิดชื่อผิดท่าไปนิดนึงฮะมันฟัน4ทีนะครับไม่ได้2ทีเออเหือโดนดีดโดนโพลิงดีดฮะทุบไปอีก1คริติคอลแต่ไม่ตายเจอราชาโพลิงครับเอาล่ะตัวไม่ใช่ตัวเดี๋ยว5ต่อ1โหยิงแทบไม่เข้าเฮ้ยตายเลยอ่ะทีเดียวออกจากเกมไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรนางเอกของเรามีชุบชีวิตครับขอให้อย่าโดนตีซ้ำก็พอเออเหือ36ฮิวเออคือถ้าเป็นตัวละครหลักอะตีโคตรแรงเลยตีธรรมดาเนี่ยดับเบิ้ลสแลชไปตายซะยอเรียบร้อยครับเลเวลอัพกันกระจุยกระจายอย่าลืมนะอย่าให้ใครตายนะถ้าใครตายก็ดาวจะลดลงนี่ยัง3ดาวเควสคอมพลีทเควสอันนี้ก็คือจะเป็นเควสที่ผมบอกใน Google Play ที่ได้มานะครับก็ถามว่าไปรับที่ไหนถ้าเป็นเควสที่ได้จาก Google Play Google Play เนี่ยไม่ได้รับใน Achievement นะAchievement จะเป็นของเกมแต่ว่าถ้าเป็นของ Google Play ก็รู้สึกจะมารับที่ในนี้แหละนะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวก่อนตอนนี้มันให้เราไปที่ Adventure นะครับหอคอยเปิดแล้วครับเลเวล2นะฮะก็เหมือนเกมอื่นนะครับก็คือตีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ละชั้นก็จะได้ของครั้งแรกที่ลงจะได้ของที่ฟิกสไตล์ตัวนะครับถ้าลงครั้งต่อไปก็จะได้น้อยกว่าปะลุยใช้กุญแจนะครับหรือ energy แยกจาก energy การลงดันเจี้ยนธรรมดานะครับเพราะนั้นมีกุญแจหอคอยเหลือก็มาใช้ซะแล้วเพราะว่าคูลดาวน์มันนานนะไอหัวใจของหอคอยเนี่ยคูลดาวน์ตั้ง30นาทีเนี่ยถือว่านานเหมือนกันดูซิว่าจะไหวไหมไหวอยู่แล้วแหละเนี่ยเราอ่านบัญชี2ทีจะเดี้ยงนะเรียบร้อยครับอื้อหือสับเละอื้อหือกระโดดฟันไปอีกปลาดาว2ทีโอ้ล่วงเลยนะฮะชนะอย่างชิวๆนี่ let's go on an adventure นี่ก็แปลว่าเราไปผจญภัยกันเถอะอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ได้ตัง 3,000 เนาะฟิกนะครับเนี่ยแหละคือระบบหอคอยนะหอคอยโอเคก็พอหอมปากหอมคอนะครับและนี่คือคลิปแรกของเกมนี้ครับ
ผมสัญญาว่าอีกคลิปหนึ่งผมจะทำต่อนะครับให้ระบบทุกอย่างมันเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็น Daily Dungeon นะที่เลเวล9 Red ก็ยังไม่อัพยังไม่มีนะเพราะนั้นผมต้องเลเวล9นะครับแล้วก็ใน Battle เนี่ยก็จะมีเลเวล6นะครับซึ่งผมอธิบายให้ฟังนิดนึงใน Battle เนี่ยก็จะมีระบบอีก4ระบบคือการต่อสู้อารีนาและอีกอะไรไม่รู้อีก3อันคือเรียกได้ว่าเลเวลต้องสูงหน่อยถึงจะเปิดหมดนะครับเพราะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตรีวิวช็อปเบื้องต้นคลิปที่1 นะครับแนะนำการเริ่มต้นของเกมเล่นมาเป็นยังไงพร้อมให้เทคนิคซึ่งอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็น่าจะช่วยทำให้ท่านผู้ชมตัดสินใจได้แล้วว่าจะเล่นเกมนี้ไหมนะฮะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยก็ขออนุญาตไปเล่นเกมนี้ให้มันเปิดระบบครบก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวอีกครั้งแน่นอนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะเพราะว่าตอนนี้เล่น Wonderfly Smasterเป็นหลักเกมนี้ก็คงเป็นรองนะครับก็บอกกันตรงๆอย่างนี้ก็แล้วกันโปรดใจรอนะครับโปรดใจรอนิดนึงแล้วกันนะฮะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้กับผมนายช็อตตี้บูจวาก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะกับเกม Seven Nights นะครับเซิร์ฟภาษาอังกฤษนะฮะภาษาไทยก็มีนะเซิร์ฟ Southeast Asia นะฮะก็เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปเรียบร้อยนะครับก็ใครที่ชอบแนวออโตเมติก RPG พิมพ์นิยมแต่ว่าอยากได้ภาพสวยๆอลังการมีระบบค่อนข้างหลากหลายก็นี่แหละครับ Seven Nights ครับแล้วพบกับผมใหม่ครับนายช็อตตี้บูโจวาพูดเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับบ๊ายบายครับ